ดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการถอดสลักข่าวพบกับดิฉันจิรภาศรีตาบุตรเป็นประจำในเวลาเดียวกันนี้อีกเช่นเคยนะคะประเด็นถอดสลักข่าวของเราในคืนนี้ค่ะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ใกล้ตัวพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่จะมักใช้บริการกับรถโดยสารสาธารณะนะคะล่าสุดในส่วนของกลุ่มเครือข่ายภาคประชาชนก็ได้มีการร่วมมือกับทางด้านของขสมกจัดอีกหนึ่งโครงการดีๆค่ะคุณผู้ชมนั่นก็คือโครงการรถเมล์เพื่อประชาชนทุกคนขึ้นได้ทุกคันนะคะรายละเอียดที่น่าสนใจในเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านช่วงนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนสักครู่หนึ่งค่ะต้อนรับกลับเข้าสู่รายการถอดสลักข่าวกันต่อนะคะช่วงเวลานี้มาร่วมสนทนากับแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านอีกหนึ่งโครงการดีๆนะคะรถเมล์เพื่อพี่น้องประชาชนนั่นเองนะคะก็ทุกคนสามารถที่จะขึ้นได้แล้วก็นั่งได้ทุกคันนะคะรายละเอียดนั้นจะเป็นอย่างไรช่วงนี้นะคะขอต้อนรับแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านค่ะท่านแรกนะคะคุณนเรศบุญเปี่ยมค่ะรักษาการผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพนะคะท่านที่2คุณอุดมโชคชูรัตน์ประธานเครือข่ายรถเมล์เพื่อประชาชนทุกคนขึ้นได้ทุกคันสวัสดีค่ะสวัสดีครับนะคะโอ้โหพอได้ยินทุกคนขึ้นได้ทุกคันเนี่ยเรารู้สึกสบายใจ คือทุกคนเนี่ยมีสิทธิเท่าเทียมกันในการที่จะใช้บริการรถเมล์ในโครงการนี้ก่อนอื่นต้องเรียนถามคุณนเรศกันก่อนนะคะว่าการให้บริการรถเมล์ขสมกในปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรคะขสมกในปัจจุบันนี้เรามีรถเมล์ที่ให้บริการอยู่เนี่ยนะครับจะประกอบด้วยรถของขสมกเองจำนวน 3,506 คันแต่ที่วิ่งให้บริการได้จริงๆก็ประมาณ 2,650 คันที่เหลือก็จอดเสียนะครับก็เป็นรถที่เก่าแล้ว21ปีแล้วนะครับส่วนรถอีกประเภทหนึ่งก็คือรถเอกชนร่วมบริการซึ่งก็จะมีข่าวอยู่บ่อยๆนะครับซึ่งรวมแล้วเรามีรถให้บริการอยู่จำนวนประมาณ 14,000 คันนะครับแล้วก็จะมีเส้นทางที่ครอบคลุมทั้งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของขสมกก็108สายรถร่วมก็109สายนะครับซึ่งก็ให้บริการอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับค่ะก็ถือว่าครอบคลุมทุกพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแต่ว่าในส่วนของโครงการที่จัดซื้อรถใหม่ๆตอนนี้ไปถึงไหนแล้วคะท่านในขณะนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการประกาศลงความเห็นสาธารณชนนะครับก็ได้ลงความเห็นไปแล้ว8ครั้งนะครับในขณะนี้ก็กำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาว่าในความเห็นของสาธารณชนที่เข้ามานั้นเนี่ยนะครับจะนำไปสู่การปรับปรุงเพียงใดแค่ไหนนะครับรวมทั้งความเห็นของทางเครือข่ายคนพิการที่ท่านอาจารย์อุดมโชคมาร่วมในวันนี้ด้วยครับคือพูดง่ายๆว่าถ้าเกิดว่าเราจะมีรถใหม่ๆมาอีกจำนวนโอ้โหหลายพันคันเนี่ยเราเองก็ต้องมีการสอบถามความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยอย่างเท่าเทียมกันด้วยเพื่อที่จะให้การใช้บริการในอนาคตเนี่ยมันเป็นการเพิ่มความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนให้มากที่สุดใช่ไหมคะเห็นบอกว่าล่าสุดตอนนี้เราก็มีอีกหนึ่งโครงการใช่ไหมคะคุณอุดมโชคอยากจะให้บอกถึงที่มาที่ไปของโครงการนี้ค่ะทุกคนขึ้นได้ทุกคันครับอันนี้คือโครงการที่เรากำลังมีการรวมตัวกันของกลุ่มเครือข่ายภาคประชาชนใช่ไหมคะคือจริงๆมันไม่ใช่ชื่อโครงการนะเป็นชื่อการรวมกลุ่มของคนที่มีความจำเป็นต้องใช้รถแล้วก็มีความจำเป็นที่จะต้องให้รถเนี่ยมีสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับกลุ่มคนที่ว่าเนี่ยก็มาจากคนที่หลากหลายนะครับจากเช่นคนพิการนะที่จะต้องใช้สิ่งอำนวยความสะดวกนะครับผู้สูงอายุซึ่งนับวันก็จะมีมากขึ้นนะครับผู้หญิงนะกลุ่มจะเห็นว่าเด็กๆก็ตามนะครับที่มีความจำเป็นนะเครือข่ายรวมตัวกันขึ้นมาเนี่ยเพื่อจะรับรู้เรื่องนี้ตั้งแต่ที่เรารู้ว่านะขสมกจะมีโครงการจัดซื้อรถใหม่จำนวนนี้นะครับเราก็พยายามบอกนะครับว่าสิ่งที่มันควรรถใหม่ควรจะเป็นเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรก็คือรถนะปัจจุบันเนี่ยนะครับเรื่องของเทคโนโลยีของการใช้รถเมล์เนี่ยมันขยับไปอีกระดับนึงนะครับถ้าเมื่อก่อนเนี่ยเราจะเห็นว่ารถที่ใช้ทั่วๆไปเนี่ยก็จะเป็นรถที่เมื่อเราจะไปขึ้นรถเนี่ยเราจะต้องก้าวขึ้นบันไดประมาณ3ขั้นก็จะสูงมากสูงมากนะครับก็ทำใหคนพิการขึ้นไม่ได้เลย คนที่แข้งขาอาจจะไม่ดีเนี่ยก็อาจจะใช้ลำบาก นะครับบางทีก็รถจอดแป๊บเดียวไปแล้วอดขึ้นนะครับ เทคโนโลยีใหม่เนี่ยก็คือตัวรถเนี่ยมันจะลดระดับพื้นลงมานะครับเราเรียกว่าลดพื้นต่ำนะครับ ในการก้าวขึ้นเนี่ยนะครับนอกจากตัวรถจะต่ำลงมาแล้วนะครับระบบการสะเทือนเนี่ยนะจะเปลี่ยนจากแหนบเป็นถุงลมนะครับซึ่งไอ้เจ้าถุงลมเนี่ยมันสามารถยุบตัวลงมาได้อีกนะเพราะนั้นเวลาจอดแล้วเนี่ยมันจะยุบตัวลงมาได้ภาษาของรถเนี่ยเขาเรียกว่านิวลิงหรือการคุกเข่าลงมามันจะทำให้เตี้ยลงมาอีกนะครับการก้าวขึ้นเนี่ยเหมือนกับ
ก้าวขึ้นสเต็ปเตี้ยๆนะครับเพราะนั้นคนที่ทั่วๆไปเนี่ยก็ก้าวขึ้นด้วยวิธีการจากก้าวเตี้ยๆขึ้นได้เลยขึ้นไปถึงพื้นรถได้เลยพูดง่ายว่าเหมือนเป็นรถเมย์ที่เราเรียกกันว่ารถเมย์ชั้นต่ำใช่ไหมคะคือทุกคนก็สามารถที่จะก้าวขึ้นได้คือถ้ามันจะต่ำเนี่ยมันจะเสมอริมฟุตบาทไหมคะตรงนั้นมันจะต่ำขนาดนั้นใกล้เคียงครับหรือว่าเกือบอันนี้คือหลังจากระบบที่มันนิวลิงลงมาแล้วนะครับทีนี้ย่อตัวลงมาแล้วใช่แล้วก็ถ้าสมมติคนที่ไม่สะดวกยิงไม่ได้เลยเนี่ยหรือใช้กลุ่มที่ใช้รถวีลแชร์เนี่ยก็จะมีสะพานทางลาดนะครับซึ่งสะพานทางลาดเนี่ยอาจจะเป็นระบบบันพับนะครับระบบที่เลื่อนลงมาด้วยระบบไฟฟ้าเพราะนั้นการขึ้นเนี่ยก็จะขึ้นลงได้ค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่เครือข่ายภาคประชาชนเองก็ได้มีการนำเสนอไปยังคสมกด้วยนะคะทีนี้อยากจะให้ท่านนฤทธิ์ได้อธิบายเพิ่มเติมในส่วนของรถเมชันต่ำดีกว่าว่าถ้าเกิดว่าเรานำเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะเกิดประโยชน์อย่างไรกับพี่น้องประชาชนคะก็อยากจะเรียนอย่างนี้นะครับในการกำหนดตัวคุณลักษณะของตัวรถที่ผ่านมาเนี่ยก็ประสานงานกับทางท่านอาจารย์อุดมโชคแล้วก็เครือข่ายพี่น้องคนพิการมาโดยตลอดแต่สิ่งที่สำคัญมากนั่นก็คือว่านอกเหนือจากการที่เป็นรถเมล์ที่จะต้องให้บริการได้กับคนทุกคนแล้วทางคสมกเองก็ต้องให้บริการได้กับคนในทุกพื้นที่ด้วยคือคสมกนั้นให้บริการรถในกรุงเทพมหานครปริมณฑลแล้วก็5จังหวัดใกล้เคียงในแต่ละพื้นที่ก็จะมีสภาพของกายภาพทางถนนเนี่ยซึ่งหลายจุดก็เป็นปัญหาอุปสรรคในกรณีถ้าจะมีรถชันต่ำไปวิ่งดังนั้นเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาก็สามารถที่จะคุยตกลงกันได้ในแง่ที่ว่ารถปรับอากาศ 1,524 คันให้เป็นรถชานต่ำซึ่งคุณลักษณะของตัวรถเนี่ยจะเป็นอย่างที่ทางท่านอาจารย์อุดมโชคได้ให้คำแนะนำไว้ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งครับสำหรับในการที่จะให้บริการกับพี่น้องประชาชนสำหรับรถที่เหลืออีก 1,659 คันเป็นรถโดยสารธรรมดารถโดยสารธรรมดาเนี่ยในขณะนี้ในคุณลักษณะเนี่ยยังเปิดกว้างเอาไว้สำหรับที่จะให้เป็นรถแบบโลฟลอร์หรืออาจจะเป็นแบบไฮฟลอร์นะครับที่สามารถที่จะเข้าสู่การให้บริการกับพี่น้องประชาชนได้เพราะคสมกนั้นให้บริการกับประชาชนตามที่เราคาดหมายไว้ว่าในแต่ละวันสำหรับรถใหม่ที่เข้ามารวมกับรถเดิมอีกรวมแล้ว 3,506 คันเนี่ยเราจะมีรถที่จะให้บริการกับประชาชนได้วันละประมาณ3ล้านคนซึ่งจะแตกต่างไปจากณปัจจุบันอีกประมาณล้านกว่าคนนะครับครับเพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งในการที่จะจัดหารถที่มีคุณลักษณะที่จะให้บริการกับประชาชนได้ครอบคลุมทุกพื้นที่ค่ะจริงๆต้องบอกว่าถ้าเกิดพูดถึงในบ้านเราเนี่ยเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องใหม่เราเองอาจจะยังไม่ได้มีโอกาสได้ใช้นะคะนอกสถานการณ์บอกว่ามีอยู่1พื้นที่ที่ใช้แล้วในส่วนของรถเมล์ชั้นต่ำก็คือที่สนามบินสุวรรณภูมิเท่านั้นใช่ไหมคะเพราะว่าถนนตรงนั้นเนี่ยมันเป็นกายภาพที่รองรับกับสภาพรถแต่ถ้าเกิดมาวิ่งตอนนี้เนี่ยตอนนี้ยังไม่มีในกรุงเทพมหานครในจุดอื่นๆนะคะทีนี้ถ้าเกิดเปรียบเทียบในต่างประเทศค่ะเขาก็มีการใช้รถเมล์ชั้นต่ำเหมือนกันใช่ไหมคะค่ะประโยชน์ที่เขามองเห็นเนี่ยมันก็แตกต่างหรือว่าคล้ายคลึงกับบ้านเราคะมันมีประโยชน์หลายด้านนะครับก็คือด้านนึงเนี่ยแน่นอนการอำนวยความสะดวกให้กับคนทุกคนนะครับโดยเฉพาะอยากจะเน้นนะครับว่าประเทศเราเนี่ยหรือประเทศไหนๆก็ตามเนี่ยจะก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุนะครับตัวเลขของจำนวนประชากรผู้สูงอายุเนี่ยนับวันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับได้พูดกับท่านรองเนี่ยท่านรองก็จะไปประชุมเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานของผู้สูงอายุนะครับตัวเลขของคนที่จะรีไทร์จะออกจากระบบงานเนี่ยก็จะสูงขึ้นเมื่อก่อน60เนี่ยก็ออกละนะเดี๋ยวนี้อาจจะขยายคนที่ยังมีความสามารถอยู่นะครับยังทำอะไรได้อยู่แต่ว่าแน่นอนระบบในการที่จะอำนวยความสะดวกให้กับคนกลุ่มนี้มันต้องทั่วถึงนะครับถามว่ามันมีประโยชน์ยังไงมันมีประโยชน์ตรงที่มันถึงจุดแล้วครับจุดที่เราจะต้องเรียกว่าอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับบ้านเมืองของเราเนี่ยให้เกิดความสะดวกมากขึ้นนะครับจริงๆแล้วอย่างที่ผมนำเสนอนะครับว่าไอ้รถชานต่ำเนี่ยนะครับชื่อมันอาจจะต่ำคนที่ไม่เคยเห็นมันจริงๆเลยเนี่ยก็จะโอ้มันต่ำขนาดนั้นเนี่ยนะมันต้องวิ่งไม่ได้แน่ๆเลยรถบ้านถนนบ้านเรามันจะอืดหรือเปล่าอ๋อมันไม่ใช่อืดถนนบ้านเราเนี่ยมันคงติดแน่ๆเลยแต่มันมีระบบนิวลิงอย่างที่ว่าเนี่ยคือมันต่ำเนี่ยนะครับเวลาที่มันยกตัวในสภาพพร้อมวิ่งเนี่ยนะครับมันก็จะเท่ากับรถทัวร์ทั่วๆไปเลยซึ่งมันก็จะห่างจากพื้นประมาณฟุตหนึ่งหรืออาจจะบวกลบไปคือไม่ต้องกลัวว่าช่วงล่างมันจะไปสีกับถนนอะไรอย่างเงี้ยหรือแล้วเวลาที่มันจอดมันก็จะยุบลงมามันจะเป็นระบบนิวลิงที่ว่าเนี่ยระบบคุกเข่านะครับมันจะเตี้ยลงมาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ
ถนนเนี่ยถามว่ามันสะดวกไหมเกือบนะครับเกือบหมดนะครับที่ทางขสมกได้ไปสำรวจนะเบื้องต้นเนี่ยก็พบว่ามันมี11จุดนะครับ11จุดที่สามารถวิ่งได้เลยนะคะแล้วเครือข่ายของเรามีปัญหาที่มีปัญหาเครือข่ายของเราก็ได้ไปประสานนะครับขสมกก็ดีผู้ที่รับผิดชอบเรียกว่าปริมณฑลนะครับซึ่งขสมกทางกทมเนี่ยนำร่องเลยก็คือตรงไหนที่มันเป็นอุปสรรคนะจะยินดีปรับให้นะครับเมื่อวานหรือเมื่อวันซืนนะทางกทมก็เชิญไปทดลองนำรถชานต่ำไปขอยืมมาจากสายที่วิ่งบริการสนามบินนะไปทดลองวิ่งลองไปดูซิจุดนี้ที่เรามีความเป็นห่วงสะพานบางซื่อเนี่ยตกมันโค้งเยอะนะเขาก็เพิ่มความลาดของคอสะพานขึ้นไปซึ่งจริงๆแล้วผมก็นำเรียนเสมอนะว่าวิธีการแก้เนี่ยซึ่งสะพานสูงสะพานต่ำเนี่ยมันมีเยอะแต่ว่ามันสูงมากก็เพิ่มความลาดมันขึ้นมันเข้าไปนะไอตัวมุมที่มันแทนที่มันจะรีบหักโป๊ะลงมาเนี่ยมันก็จะลาดไปยาวซึ่งแน่นอนรถต่างๆเนี่ยก็จะสามารถวิ่งได้นะนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราพักชมสิ่งดีๆกันก่อนสักครู่หนึ่งนะคะคุณผู้ชมไปติดตามอีกหนึ่งสกู๊ปดีๆนะคะในส่วนของการจัดงานดีๆแบบนี้นะคะอีกหนึ่งงานนั่นเองนะคะและเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านช่วงนี้ไปชมอีกหนึ่งสกู๊ปจากงานดีไมซ์ค่ะสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการหรือทีเซปเดินหน้าแผนส่งเสริมการจัดงานไมซ์ในประเทศปี2557เน้นยกระดับดีไมซ์สู่ตลาดคุณภาพผ่าน3กลยุทธ์หลักวินโปรโมทและดีเวลลอปโดยเปิดตัวโครงการ First Domestic Mice Smart เป็นเวทีเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายรวมทั้งจัดสัมมนาให้ความรู้ทางด้านไมซ์และออกบูธนิทรรศการประชาสัมพันธ์เมืองไมซ์ซิตี้ทั้ง5แห่งเน้นสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อปรับทัศนคติให้เล็งเห็นว่าการจัดงานไมซ์ในประเทศไทยก็มีคุณภาพไม่ด้อยกว่าชาติใดในโลกพร้อมกระตุ้นการพัฒนาอุตสาหกรรมไม้สู่ความเป็นเลิศทั้งระบบสำหรับงานไม้สมาร์ทครั้งที่1ครั้งนี้เนี่ยนะคะถือเป็นเวทีนะเวทีที่จะให้ไบเออร์กับเซลเลอร์ผู้ซื้อผู้ขายเนี่ยมาเจรจาธุรกิจในเรื่องการเสนอขายในเรื่องบริการในเรื่องต่างๆให้กับผู้ซื้อขณะเดียวกันเองเนี่ยก็ยังสามารถสนับสนุนนะข้อมูลข่าวสารนะของอุตสาหกรรมไม้ในประเทศเนี่ยนะให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้นนะคะหลังจากที่ทางทีเซปได้จัดงานที่กรุงเทพครั้งนี้แล้วเนี่ยนะคะก็จะต้องไปจัดในเมืองในพื้นที่ที่เป็นไม้ซิตี้อีกนะอีก4เมืองนะคะก็คือที่พัทยาที่เชียงใหม่ที่ภูเก็ตแล้วก็ที่ขอนแก่นนะคะอันนี้ก็ต้องก็เพื่อเป็นการยกระดับนะในพื้นที่ที่เป็นไมซิตี้นะอีกครั้งก็ยังต้องเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มอีกนะคะซึ่งอันนี้ก็จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีนี้ภายใต้แผนดำเนินงานส่งเสริมดีไมซ์ที่เสพวางเป้าหมายการเติบโตของไมซ์ในประเทศด้านจำนวนคนจะมีนักเดินทางกลุ่มดีไมซ์ประมาณ4ล้าน5แสนคนและเพิ่มรายได้อุตสาหกรรมไมซ์เป็นร้อยละ4คิดเป็นมูลค่าตลาดดีไมซ์กว่า 13,000 ล้านบาทสนับสนุนรายการโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนและ www.bangkokvoice.com